เอพิโซดนี้นะฮะพามาชมกับรถสไตล์ของโปรทัวริ่งนะฮะกับ Camaro SS นะฮะปี1969นะฮะปี1969เนี่ยจะเป็นบอดี้เป็นตัว F body ที่เขาเรียกกันว่า Fox body นะฮะแต่ว่าคันนี้พิเศษยังไงคันนี้เป็นเครื่องของสมัยใหม่หรือว่าเป็นเครื่องของ Chevrolet Camaro แต่เป็นรุ่นใหม่นะฮะคือว่า LS1 นะฮะแล้วก็อะไรคือคำว่า Pro Touring Pro Touring ก็คือว่าการใช้ช่วงล่างแล้วก็มันไม่ใช่อนุรักษ์นิยมฮะมันจะเป็นแบบช่วงที่ล้อจะใหญ่แล้วก็ขอบยางจะเล็กมันจะไม่เหมือนกับสไตล์พวกโอลด์สคูลก็คือว่าพวกล้อขอบ15แล้วก็ยางหนาๆนะฮะตัวนี้คือเป็นโปรทัวริ่งแล้วก็เบรกทุกอย่างอะไรเงี้ยฮะมันเป็นพวกของนี่เป็นแบรนด์สมัยใหม่ล้อดิสเตดดิสเบรกจะเป็นจานใหญ่ตัวเชฟโรเลต Camaro นะฮะตัวเจนที่1นะฮะเจนแรกนะฮะกระจังหน้าจะไม่เหมือนกันแต่ละปีนะฮะปีแรกๆเนี่ยกระจังหน้าเป็นตัวเรียบๆแล้วก็มีไฟป๊อปอัพเปิดปิดอันนี้คือตัว RS นะฮะส่วนตัว SS เนี่ยก็เป็นการดีไซน์ใหม่ที่เป็นหน้าตัว V แล้วก็มีไฟข้างหน้า2ดวงข้างล่างอีกเป็นไฟนะครับ2อันนะฮะปี1969เนี่ยจะไม่มีหูช้างแล้วนะฮะจะสังเกตดูนะฮะนี่หูช้างก็จะไม่มีแล้วก็แต่ผมชอบตรงนี้ยังเลยมันสามารถเปิดเป็นกระจก2ตอนนะฮะแล้วก็จะไม่มีตัวกั้นไม่มีเสาไม่มีเสาเงี้ยทำให้เวลาเปิดเนี่ยมันก็จะดูโล่งๆนะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์อย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ LS1 LS1 เนี่ยมีประมาณ300กว่าม้านะฮะลงพื้นนะครับ300กว่าม้าแล้วก็เป็นเครื่องสมัยใหม่ที่เป็นหัวฉีดนะฮะคือการทำรถเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบนะครับผมไม่ได้บอกว่าอันไหนที่มันดีหรือไม่ดีควรจะยังไงไม่ควรยังไงอันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบแล้วแต่เจ้าของรถในการทำนะฮะอยากจะทำเป็นรถใช้งานประจำวันแต่เป็นเครื่องญี่ปุ่นแล้วก็เน้นราคาถูกเพราะว่า ก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยเครื่องญี่ปุ่นถ้าเทียบกับไอ้เครื่องสมัยพวกโอสกูอะไรพวกเนี้ยฮะ8สูบคาร์บูเรเตอร์เนี่ยเครื่องยนต์อย่าง JZ เนี้ยถ้า 30,000 บาท 20,000 บาทเนี่ยถ้ามาใช้ V8 เนี่ย30,000 บาทซื้อได้แค่คาร์บูเรเตอร์นะฮะแต่ถ้าเป็นเครื่องสมัยใหม่มันก็จะได้ความแรงแล้วก็ได้ความเป็น V8 แล้วก็ใช้งานได้ประจำวันทุกวันเหมือนกันนะถือว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับโคนะฮะ CO WL นะฮะโคเนี่ยอ่านถูกหรือเปล่าโคเนี่ยไอ้คนไทยเรียกว่าไอ้ช่องรูจิ้งหรีดอ่ะจริงๆรถยุคนี้มันก็จะมีรูจิ้งหรีดซึ่งมันคือรูที่เอาลมจากด้านนอกมาเข้าไปสู่ด้านในตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะมันก็จะมีรูเปิดปิดนะฮะตึงตึงตึงตรงนี้รูจากข้างนอกตรงไอ้ตรงรูจิ้งหรีดเนี่ยเข้ามาในนี้ได้แต่ส่วนใหญ่รถที่ทำยุคใหม่ๆเนี่ยคือเขาจะปิดทิ้งไม่หมดเพราะว่ามันน้ำเข้าไปเรื่อยๆแล้วรถมัน50ปีข้างในมันจะผุแล้วเราไม่รู้นะอย่างรถไอ้มัสแตงผมเนี่ยน้ำฝนตกปุ๊บมันจะเข้าน้ำเข้ามาในรูนี้เลยนะก็เลยต้องอุดแล้วก็หาอะไรมาปิดตรงนี้ใครที่ทำรถบิ้วขึ้นมาใหม่นะฮะหรือว่าเอารถซากบอดี้มาปะผุเนี่ยต้องให้เขาเปิดไอ้ตรงรูจิ้งหรีดตรงนี้เข้ามาดูข้างในนะครับเพราะว่าดูว่ามันจะมีรอยผุหรือเปล่าถ้าผุปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะเข้าไปห้องโดยสารแล้วมันก็จะลามไปเรื่อยๆหรือมันจะมีอีกวิธีนึงมันจะมีขายตัวที่เป็นอะคริลิกปิดตรงนี้นะตัวประมาณ 1,500 นะฮะก็คือเป็นเอามาแปะแล้วก็ยึดไว้ธรรมดาตอนที่ฝนตกเลยพวกนี้นะโบทูริงส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยเขาใช้จานเบรกค่อนข้างใหญ่เหมาะสมกับตัวล้อนะล้อจะไม่ใช่ล้อ15แล้วล้อจะแบบใหญ่ๆก้านใหญ่ๆดูเป็นมัสโซคือสไตล์ของอเมริกันหรือว่าที่อเมริกาเขานิยมกันอยู่แล้วนะฮะส่วนเมืองไทยนี่แต่หาคนแต่งสไตล์นี้ค่อนข้างยังน้อยอยู่นะที่ก็จะเน้นเดิมๆเดิมๆไปซะส่วนใหญ่นะอันนี้เป็นเบรกเดมโบที่เห็นนะล้ออเมริกันเรซซิ่งนะฮะล้อรถมัสโซคาร์ส่วนใหญ่จะเป็น5ท่านนะ
ลองสังเกตดูแต่ละยี่ห้ออเมริกันช็อคทรัสอเมริกันเรซซิ่งหรือแครกเกอร์นะฮะมีฟินด้านหลังอันนี้เป็นประดับเป็นนอนฟังชั่นอลนอนฟังชั่นอลนะฮะคือมันไม่ได้เป็นตัวดักลมหรืออะไรพวกนี้แบบแต่งเป็นดีไซน์ของเขาเป็นครีบสมัยก่อนไอ้ครีบพวกนี้ก็จะเห็นอยู่หลายรถหลายรุ่นอย่างบาราคูด้าอย่างเงี้ยก็จะมีครีบข้างหลังนะฮะล้อใหญ่มาก265 35ขอบ18ล้อขอบ18นะฮะยางกว้าง265โอ้ยเท่ากับยางรถไอ้อีโคคาร์2อันซ้อนกันนะ265เป็นดัมเบลนะฮะรถในปีตั้งแต่ปี68 69ที่ผมเห็นบ่อยๆเนี่ยก็จะมีเริ่มมีไฟทับทิมอยู่ด้านหลังนะอยู่ตรงนี้นะคือบางทีมันก็มีหลอดอยู่ข้างในบางทีก็จะเป็นแค่ตัวตาแมวธรรมดาอันนี้เจ้าของเขาทำมา2ปีนะฮะก็ถือว่าเร็วมากนะที่ปารุผมภายในกันนะฮะที่เปิดเอ้ที่เปิดมันจะเป็นงี้หรือว่าจะมีหมุดไหมอ๋อโอเคน้อยต้องติดเพิ่มนะโอ้ประตูสุดยอดเลยครับขอบยงขอบยางใหม่เอี่ยมเลยฮะโอ้โหได้กลิ่นหอมของเบาะนะฮะนี่ภายนงภายในไอ้รูนี่ผมเห็นคันที่2แล้วครับไอ้ตัวที่ไฟเบิร์ดก็มีนะก็อันนี้เป็นความรู้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะไอ้ตัวเนี้ยเป็นที่ระบายอากาศนะฮะเอาไว้เวลาเปิดปิดประตูเนี่ยจะเป็นการลดแรงดันนะฮะแรงดันพวกเกี่ยวกับกระจกอะไรพวกเนี้ยอากาศข้างในแล้วก็ข้างนอกมันคือการระบายอากาศเข้าไปตรงนี้แทนนะเวลาเปิดปิดประตู นะมีไฟคาร์โลเปิดตัวนับจะบอกว่ากลิ่นเบาะนี่เบาะนังแท้นี่มีกลิ่นพิเศษของมันเนี่ยผมชอบมากเลยกลิ่นหอมมากเลยนะฮะได้ดังแล้วบนตูดเกิดมาเพิ่งนั่งคาร์โบครั้งแรกในชีวิตคันแรกเลยนะฮะไอ้แผงหน้าปัดอะไอ้ตรงเนี้ยเป็นของตาโกต้านะฮะตาโกต้าก็จะมีตัวเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่ง2ช่องนะฮะมีโลโก้คาร์โบตรงนี้ความเร็วเป็นกิโลเมตรนะฮะกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพราะอันนี้เป็นคัสตอมเชมปีเป็นคัสตอมเป็นคัสตอมมาเป็นดูเป็นกิโลเมตรนะฮะ260กิโลเมตรมีตัววัดน้ำมันแล้วก็ตัววัดโวลต์นะฮะอันนี้มีวอเตอร์เทมวัดรอบแล้วก็วัดแรงดันน้ำมันเครื่องอันนี้ปรับเปิดปิดแอร์นะฮะเอาวิทยุตรงนี้นะฮะนี่มีแล้วก็ช่องแอร์อันนี้เป็นน่าจะเป็นตัวใหม่ของตัว B&M คันเกียร์นะฮะเกียร์ที่เขานิยมใช้กันกับรถพวกนี้ผมเห็นหลักๆที่เขาใช้กันบ่อยๆมีอยู่2ยี่ห้อยี่ห้อ B&M นะฮะ B&M กับตัวยี่ห้อเฮิร์สนะฮะไอ้รถของผมนี่ใช้ยี่ห้อเฮิร์สแล้วก็หลายๆคันที่ผมเห็นเขาใช้ B&M กันแล้วก็จริงๆมันก็จะไปสัมผัสดูมันก็เหมือนกันไม่ค่อยต่างกันมากนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะว่าไฟสูงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขามีแล้วนะฮะแต่ว่ากดตรงไหนมันไม่ได้กดตรงนี้นะฮะนี่คือไฟเลี้ยวรถสมัยเก่าๆเนี่ย50ปีก่อนอย่างมัสแตงก็จะมีไอ้ที่เหยียบตรงนี้ฮะขออนุญาตเนี่ยไอ้เม็ดๆข้างล่างเนี่ยมันคือเหยียบไฟสูงนะฮะก็เหยียบเข้าไปไฟสูงส่วนอันข้างบนเรือตรงนี้เป็นเบรกมือแล้วก็อันนี้เป็นที่กดเบรกมือนะภายในถ้าเทียบกับไอ้ตัวที่ผมเคยนั่งมาแต่ละคันผมว่าคันนี้ค่อนข้างกระทัดรัดพอๆกับตัว Mustang ของผมเลยนะตัวไซส์บอดี้มาจากใกล้ๆกันก็ได้นะแล้วก็
ข้างหลังก็นั่งได้ดูไม่เบียดก็นั่งนะฮะข้างๆอ่ะสูงพวงมาลัยตรงนี้นะฮะเป็นของปี73 70ไป70กว่าๆเนี่ยฮะแล้วก็มันจะไม่ใช่ตรงรุ่นของมันแล้วแต่ทางคัสตอมของเจ้าของรถแต่ละคนนะแต่ถ้าเทียบกับตัวมัสแตงที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวกระจกด้านหน้าบานหน้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงนะฮะแต่กระจกด้านข้างก็ใหญ่ยาว2ตอนนะแต่จริงๆคันนี้ผมก็คือเอาจริงๆนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นรถไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยหรือรุ่นเนี้ยวิ่งบนถนนเลยนะจริงๆคือเห็นบ่อยสุดอะคือ Mustang แต่ที่หน้าตาอย่างเงี้ยยังไม่เคยเห็นนะหลายๆคันที่ผมเคยถ่ายมาเนี่ยมีที่เห็นวิ่งบนถนนน่ะบ้างบ่อยสุดก็คือ Mustang อันที่2ก็คือตัวStingray นะฮะที่เหลือไม่เคยเห็นวิ่งบนถนนนะฮะคัมโบ SS ปี1969นะฮะไฟเนี่ยก็จะแตกต่างกับปีอื่นนะทีนี้ไฟมี3ช่องไฟเลี้ยวไอ้ไฟเบรกอย่างนี้คือรถปีสมัยเก่าๆนี่ก็เป็นไฟเลี้ยวสีแดงเหมือนกันนะฮะปี69 70อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไฟเลี้ยวจะยังไม่มีสีส้มนะหรืออาจจะมีบางรุ่นนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกรถไม่กันไม่ดูมาหลายๆคันก็จะเป็นสีนี้หมดคือสีแดงนี่ Live to Shot to Drive Boring Carเอาชีวิตไปหารถสนุกขับกันนะหรือไม่ก็ไปอู่บ่อยทำบ้างเลยอ่ะเห็นแล้วโอ้โหอยากเปลี่ยนเป็นเครื่องวูดูเหมือนวีหรือเก่งมากเลยวีหรือเก่งเนี่ยเครื่องวูดูไอ้แต่นี้เป็นเครื่อง LS1 นะฮะของ Camaro ปีใหม่ๆนะครับแต่ว่าถ้า Mustang เนี่ยก็จะเปลี่ยนเครื่องได้อยู่ประมาณหลายรุ่นอยู่นะแต่ว่าที่ดังๆที่เขาเน้นกันคือเครื่อง 5.0 Coyote นะแล้วก็จะเป็น GT 3.0 ก็คือเครื่องวูดูเหมือนของน้องวีหรือเก่งที่เขาบางแห่งว่าจะนี้เป็นเครื่องรหัส LS1 นะฮะของก็เป็นของChevrolet Camaro รุ่นใหม่ๆนะฮะความจุ 5,700 cc นะแรงม้าก็ไปหาตามโบชัวร์เอาเองนะฮะแต่ว่าอันนี้ที่ลงพื้นจริงๆอ่ะมีประมาณผมว่ามีประมาณ300กว่านะแล้วก็จุดยึดต่างๆเนี่ยถ้ามีคนสงสัยมีอาจจะมีคนสงสัยว่าไอ้รถบอดี้เก่าแล้วถ้าจะเอาเครื่องรุ่นใหม่มาสร้างต้องสร้างจุดยึดขึ้นมาใหม่เองหรือเปล่านี่คือทางอเมริกาเขามีขายเป็นชุดคิดของมันนะฮะว่าคือถ้าใช้อยู่ใช้บอดี้ตัวนี้รถปีนี้จากจะวางเครื่องรุ่นนี้รุ่นนี้อะไรเงี้ยเขาจะมีเป็นตัวจุดยึดมาขายสำเร็จรูปเลยนะฮะก็ตัวนี้เป็นรถเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์สำหรับใช้งานได้ประจำวันก็เหมือนเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆของรถญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคล้ายกับรถญี่ปุ่นที่แบบตื่นเช้ามาสตาร์ทรถไม่ต้องรออะไรคือไปได้เลยอัตราการกินน้ำมันก็แน่นอนมันจะต้องกินน้ำมันน้อยกว่าตัวที่เป็นคาร์บิวนะฮะคาร์บูเรเตอร์อย่างของผมเนี่ยคาร์บูเรเตอร์650 CFM 4ลิ้นแล้วก็เครื่อง 5,800 cc นะอันนั้นกินน้ำมันประมาณ3โลลิตรนะฮะ 3-4 โลลิตรนะแต่อันเนี้ยก็น่าจะมีสักประมาณ 5-6 โลลิตรนะห้องเครื่องภายในห้องเครื่องเนี่ยกว้างขวางจริงๆฮะเมื่อเทียบกับตัวโพนี่ไอ้ไซส์2รถที่เป็นโพนี่คาร์เหมือนอย่างเช่น Mustang นะฮะอันนี้คือเป็น Fox Body ก็คือว่ากว้างขวางมากนะไปดูโคตรมอน้ำนะหัวคันนี้เก็บกริปมากกริปทุกอย่างเหมือนป้ายแดงเพิ่งออกจากศูนย์จะบอกตัวของแต่งคัสตอมที่ค่อนข้างราคาโหดที่ผมเห็นหลายรุ่นเขาใช้กันคือตัวนี้ฮะตัวบิลเลตนะไออันนี้เขาเรียกว่าฮูดฮินฮูดฮินช์นะฮะหรือว่าตัวบานพับฝากระโปรงนะฮะฮูดฮินช์ตัวที่เป็นบิลเลตตรงนี้เนี่ยจะเป็นโชกคู่ละ20,000กว่า oh, no. คือซื้อเครื่องเจได้อะหรือซื้อเครื่องญี่ปุ่นได้เครื่องนึงเลยคือแล้วได้ยิ่งของมัสแตงบางรุ่นเนี่ยไอตัวเนี้ยเฉพาะตัวเนี้ยคู่ประมาณ30,000กว่าคือซื้อเครื่องยูเซตได้ทั้งเครื่องเลยแต่ก็นี่โอ้โหนี่อันนึงนะฮะแต่มันดูมีความแข็งแกร่งมาก
ดูคุ้มค่านะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเครื่อง LS1 กันนะฮะความมั่นคงกว่ารถมัสแตงเยอะเลยช่วงล่างอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็รู้สึกเป็นมีความกว้างกว่านิ่มนวลมากเลยครับช่วงล่างมีสิ่งอีกนิดนึงไม่มีเลยโอ้โหเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยโอ้โหผมดังแบบเหมือนจิ้งหรีดทั้งคันนะพี่เสียงช่วงแรกแกะ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 โอ้โหคันนี้เสียงเครื่องนี่ไม่เข้ามารบกวนภายในห้องโดยสารมากเหมือนรถหลายๆคันนะฮะคันนี้โอเคเลยเห็นบางคันอย่างเช่นรถผมแต่ก่อนที่ทำมาแรกๆเนี่ยเวลาคุยกับคนขับเวลาคุยกับคนนั่งโดยสารเนี่ยต้องตะโกนคุยกันเพราะเสียงท่อมันดังข้างไหนมากก็วันนี้ขอขอบคุณพี่เจ้าของรถมากนะครับสำหรับตัวคามาโร่1969ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเทปหน้ามาดูกันว่าจะได้มีบุญได้ถ่ายกันไหนนะครับผมครับสวัสดีครับผม